ม้าจะคีบก้ามปูให้เฮียสองคนตลอดลูกสาวไม่เคยได้กินของดีหรอกหนูคงจะโง่เองมั้งที่คิดว่าถ้าทำตัวให้เก่งไม่ใช่แค่เก่งเท่าเฮียนะแต่ต้องเก่งกว่าเฮียด้วยแล้วป้ากับม้าจะเห็นหนูอยู่ในสายตาบ้างแต่วันนี้มันพิสูจน์แล้วม้าว่าถึงหนูทำดีแค่ไหนพยายามแค่ไหนหนูไม่เคยอยู่ในสายตาของป้ากับม้าเลย